Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-qail. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat yang dihormati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa dan takut kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan takutnya. Sama-sama kita mengerjakan segala suruhan Allah. Sama-sama kita menunaikan segala perintah Allah. Sama-sama kita tunaikan apa sahaja yang dicontohi dan diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dihormati Allah, tidak cukup kita hanya kita melakukan segala perintah Allah. Tidak cukup sekadar kita menunaikan segala perintah Allah. Tidak cukup sekadar kita menunaikan segala perintah yang dicontohi dan diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sana kita tidak meninggal apa saja yang dilarang oleh Allah, apa saja yang dimurka oleh Allah dan apa saja yang tidak dicontohi dan diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dihormati Allah, sekarang kita berada di pertengahan. Hari ini adalah hari yang ke-18 daripada bulan Rajab 1444 Hijriah. Sidang jemaah yang dihormati Allah, tuk-tuk kerang merau ai dengan Rajab. Sing neng tirau mai sama ti capati sedai le ruam ramlek prom-prom kan ก็คืออุบัติการหรือปฏิหารในเรื่องของอิสรอและมิรอจถึงแม้ว่าสายรายงานที่บ่งบอกว่าอุบัติการณ์นี้หรือปฏิหารนี้มันเกิดขึ้นในเดือนรอญับเป็นเพียงแค่สายรายงานที่อ่อนก็ตามแต่เราเลือกที่จะปฏิบัติและทำความเข้าใจกับมันอย่างลึกซึ้งและเรามีพื้นฐานเบื้องต้นไว้แล้วสิ่งที่มันยังที่ฮอรมัติอัลลอฮ์พี่น้องครับแต่เป็นที่น่าเสียดายผ่านไปปีหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยอุบัติการณ์หรืออิสรออันไม่รอดปฏิหารนี้จะเป็นเพียงแค่วัฒนธรรมไปแล้วมันอาจจะเป็นเพียงแค่นิทานที่คุณพ่อคุณแม่เล่าให้กับลูกๆเป็นการกล่อมก่อนที่ลูกจะนอนเพียงเท่านั้นแต่สาระสำคัญในเรื่องของอุบัติการอิสรออและมิรอจการที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปรับการละหมาดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเดิมทีเนี่ย50วักตู50เวลาแต่ด้วยความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาลดหย่อนทีละสิบท้ายที่สุดเหลือเพียงแค่ห้าเพียงแค่ห้าในเรื่องของรูปธรรมการปฏิบัติแต่พวกเราหารู้ไหมว่าในเรื่องของผลและบุญอัลลอฮฺสุบานุวะตะอาลาไม่ได้ลดหย่อนแต่อย่างใดพี่น้องครับเราละหมาดหนึ่งวัตตูเทียบเท่าเราจะได้รับผลบุญสิบวัตตูฉันใดก็ฉันนั้นสิ่งจุมานจังดีฮอร์มัติอัลลอฮฺพี่น้องครับการละหมาดเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นไฟบังคับสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายโดยเฉพาะคนที่เป็น
สุภาพบุรุษไม่มีข้ออ้างใดๆที่เราจะบอกว่าวันนี้เราไม่สามารถที่จะละหมาดได้ tidak ada alasan sidang Jumat yang dihormati Allah kata kita boleh cuai boleh tinggal semaya di hari ini tidak ada ไม่มีเว้นแต่บรรดาสุภาพสตรีอาจจะมีบ้างในช่วงที่เขามารอบเดือนหรือเขามีเลือดหลังจากที่เขาคลอดบุตรของเขาแต่พี่บ้านที่ตัวเราเป็นลักษณ์ที่จะอัดเดอร์สิ่งจงอันยังจะฮอร์มาติอัลลอฮ์เราจะมักพบเจอกับเด็กๆหรือนักเรียนบอกว่าฮากินิสลูวาชุมานอสมายะตะอัลเลอุสตะลาฮูลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์มันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับสิ่งจงอันยังจะฮอร์มาติอัลลอฮ์มันเป็นบทบัญญัติที่ไม่มีการลดหย่อนไม่มีการผ่อนสำหรับบรรดาผู้ชายใครก็ตามแต่ที่ไม่สามารถอาบน้ำละหมาดด้วยกับน้ำได้ทางออกสำหรับอิสลามมีตะยัมมุมให้ผู้ชายคนใดที่ไม่สามารถละหมาดด้วยกับการยืนได้อิสลามยอมที่จะลดหย่อนกับการยืนนั้นให้เขาได้นั่งบนพื้นหรือนั่งบนเก้าอี้ใครก็ตามแต่ที่ไม่สามารถที่จะละหมาดยืนได้นั่งได้ให้เขานอนและสุดท้ายไม่สามารถที่จะยืนละหมาดได้ไม่สามารถที่จะนั่งได้ไม่สามารถที่จะนอนได้สุดท้ายท่านก็จะต้องละหมาดถึงแม้จะต้องละหมาดด้วยกับสายตาก็ตามแต่พี่น้องครับนี่คือความสำคัญของการละหมาดมันไม่ใช่เรื่องเล่านิยามเหมือนกับที่เรานึกคิดแล้วก็เล่าให้กับลูกตอนที่ลูกจะนอนไปอย่างนั้นซะอย่างนั้นพี่น้องครับสิ่งที่มันยังที่ฮอร์มาที่อัลลอฮ์พี่น้องครับมันไม่เพียงเท่านั้นการละหมาดเป็นสิ่งหนึ่งที่อิสลามได้กำชับตั้งแต่อายุเยาว์วัย7ขวบพี่น้องครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษต้นหนึ่งว่ามุรูเอาลาดะกุมบิศศอลาห์วะฮุมอับนาวะฮุม7ซินีนวะดริบูฮุมอะลัยฮาวะฮุมอับนา10พวกท่านทั้งหลายจนสอนจงบอกให้กับลูกๆของท่านให้เขาได้ปฏิบัติซึ่งการละหมาดตั้งแต่อายุ7ขวบ dan apabila dia umur 10 tahun tak semaya lagi hendaklah kamu pukul ไม่ใช่อิสลามใช้ความรุนแรงแต่อย่างใดพี่น้องครับถึงแม้ว่าในโลกนี้ณปัจจุบันเนี่ยเคียนอะไรไม่เคียนไม่ได้แล้วในหลายๆเรื่องแต่ในเรื่องนี้เองเนี่ยท่านจะต้องเคียนลูกๆของท่านถ้าเกิดว่าเขาไม่ละหมาดเมื่อไรที่เขาอายุครบ7ปีซุบฮานัลลอฮ์sekarang buka kata buka kata orang anak saja tak semaya orang tua pun tak semaya la haula wala quwata illa billah มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเราพี่น้องครับวันนี้จะมีคุณพ่อสักกี่คนที่ยอมที่จะเอาไม้แล้วก็เคี่ยนลูกๆเสื่อมเนื่องมาจากเขาไม่ละหมาดจะมีผู้ปกครองมีพ่อแม่สักกี่คนที่จะเอาไม้เรียวตีลูกๆของเขาเสื่อมเนื่องมาจากลูกๆของเขาไม่ละหมาดวันนี้จะมีโรงเรียนสักกี่โรงที่จะตีเคี่ยนลูกๆหรือนักเรียนของเขาเสริมนั่งมาจากเขาไม่ละหมาดไม่มีใครกล้าพี่น้องครับไม่มีใครกล้าไม่เพียงเท่านั้นยิ่งการเราอัดดอสโอเกอีบูสโอเกบาปโปโบกีอันนอสมาเยดิมัสยิดสายตาพร้อมกันจ้องไปยังบุคคลนั้นว่าอัลลอฮฺสุบตะอัดดอตปะนาวะกีอันนอพี่น้องครับเราค้านกับอิสลามทุกเรื่องเลยบอกอันนอบุษาตะมาสอสเจกิจอมรันอุเบกอันนอละอิสลามสอนสั่งตั้งแต่อายุ7ขวบคุณพ่อคุณแม่จะต้องพาไปมัสยิดสำหรับคนที่เป็นพ่อแต่วันนี้สักกี่คนจะมีสักกี่คนที่พาลูกๆไปละหมาดที่มัสยิดไม่มีครับมาลานอบอเซริงเอาแกแกจะธรรมชาติเราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติเด็กเป็นอย่างไรคนที่ละหมาดกับคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยต้องรับให้ได้ว่าธรรมชาติเด็กเป็นอย่างไรมันซนเป็นธรรมดาและมันมีวิทยาปัญญามันมีสิ่งซ่อนเร้นในการละหมาดนั้นที่อัลลอฮฺตะอาลาได้สั่งให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งให้พาไปพี่น้องครับระดับแรกเนี่ยวัยรุ่นกิตเตอร์ใช้มาสักสิบเจ็ดสบะไม่เคยถูกมือไม่เคยถูกจับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่เคยจับมือไปมัสยิดเลยแต่ในการได้พอสดีตัสมาเยละฮาวลาวะลากุตอิลลาบิลลาห์สิ่งที่มันยังได้ฮอร์มาติอัลลอฮ์พี่น้องครับนั่นคือประการแรกที่เราจะต้องร่วมรำลึกและก็มาทบทวนมันไม่ได้เพียงเท่านั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บทบัญญัติอิสลามว่าด้วยเรื่องการละหมาดพวกเราหารู้ไหมว่าด้วยกับการละหมาดนี่แหละอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะแยกแยะว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นมุสลิมหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ปฏิเสธ ini kita buat main mudah-mudah dengan semaya
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ชัดเจนพี่น้องครับพันธสัญญาระหว่างเราผู้ศรัทธากับคนไม่ศรัทธาด้วยกับการละหมาดไม่ใช่ว่าคนนี้ไปนับถือหรือคนนี้ไปทำประการใดประการหนึ่งถึงบอกว่าเขาจะต้องออกจากอิสลามไม่ใช่ด้วยกับการละหมาดพี่น้องครับกาลุกแกจะคำหยาบๆโอเกสมาเยเดมอตุโอเกอิสเลกาลุโอเกตัสมาเยมาเกอบุเกอิสเลเดมอตุชัดเจนพี่น้องง่ายๆอาจจะหยาบอาจจะใช้คำหยาบหน่อยแต่มันต้องพูดให้จริงจังพี่น้องครับอัลอาฮดุลละซีบัยนะนาวะบัยนะฮุมพันธสัญญาระหว่างเรามุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยกับการละหมาดไม่ได้แต่การในเรื่องของความรวยความหล่อความสวยไม่ใช่พี่น้องครับแต่ด้วยกับการละหมาดมันเหมาะสมแล้วสำหรับคนที่ละหมาดนั้นอย่างคุชูจะได้รับผลบุญฟิรดาวซัลอะลาประการที่1ประการที่2พี่น้องครับประการที่3ถ้าเราละหมาดแบบช่วยๆละหมาดแบบให้มันผ่านๆไม่ให้ความสำคัญกับการละหมาดมาซอโซโฮนะฮับบีบาวนะสมัยเยสอลาฮอลาคิตะสมัยเยจามอดังนั้นคิตะตะดะมุซาฟิรสมัยเยซุดะซอฮูวิซาเลมุอัซซินอะซานละหมาดอัสรีหรือเราละหมาดอัสรีเสร็จปุ๊บมุอัซซินอะซานมัฆริบประมาณนี้พี่น้องครับลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่ได้แตกต่างกับคนที่เดินทางที่สามารถย่อรวมละหมาดแต่พิการตะกิตตัวนี้มาเลงอเลงอกันสมัยยังจำท่องจำให้ขึ้นใจพี่น้องครับมีอายัดหนึ่งที่ให้เขาเรียกว่าบทเรียนเป็นอุทาหรณ์ฟาไวลุลมุสลิมกิตติ์ดึงอาสมอดึงอาสมอสมัยยังมักริบแต่สมัยยังมักริบมายังอิชอดึงอาสมอตุอิเมบะจอฟาไวลุลมุสลิมالذين هم عن صلاتهم ساهون จริงอยู่อาจจะมีบรรดาอุลามะบอกว่าฟาไวลุนไวในที่นี้ก็คือความหายนะแต่อย่าลืมว่ามีส่วนหนึ่งของบรรดาอุลามะบอกว่าไวในที่นี้ก็คือเป็นนรกหนึ่งเป็นขุมนรกหนึ่งที่จะนำพาซึ่งคนที่ไม่ละหมาดแบบเขาเรียกว่าทำแบบเล่นๆวันนี้คงไม่มีแล้วครับพี่น้องครับที่เราละหมาดใส่เสื้อกล้ามแต่ในอดีตอาจจะมีอยู่ไม่กายหรือปาสีดามุดะมุดะอัลลอฮฺอักบอร์เราพบพระเจ้าเราพบอัลลอฮฺผู้สร้างผู้ให้รสกีเรามีคนเชิญไปงานใดงานหนึ่งเนี่ยเราใส่สูทเราแขวนเนคไทเราใส่น้ำหอมเราแต่งตัวถ้าเป็นผู้หญิงก็แต่งตัวในอย่างสวยงามเพื่อไปงานนั้นแต่เราไม่เคยแต่งตัวใส่น้ำหอมไปหาอัลลอฮฺเลยอัลลอฮฺตะอาลาเลยkadang-kadang kita pakai baju mudah-mudah itu ya la haula wala quwata illa billah มันเกิดอะไรขึ้นครับไม่เพียงเท่านั้นการละหมาดจะเป็นการงานที่สามารถแยกแยะระหว่างมุนาฟิกกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาพี่น้องครับยิ่งใหญ่ยิ่งไปใหญ่เลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแยกแยะระหว่างผู้คนกลับกลอกโอเคมุนาฟิกนะเยดนะเยดคนมุนาฟิกละหมาดซอฟเราะห์อับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูลละหมาดซอฟเราะห์ครับพี่น้องครับวันนี้ถามว่าเราละหมาดซอฟเราะห์กี่ครั้งในชีวิตเรายังเป็นมุนาฟิกเลยคนที่ถูกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปั้นกับมือเนี่ยยังเป็นมุนาฟิกละหมาดที่มัสยิดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเป็นมุนาฟิกแล้วนับประสาอะไรนับละหมาดที่มัสยิดอบีบักเนี่ยไม่มีมุนาฟิกสิ่งจุมอะห์จึงดีฮอรมาติอัลลอฮ์เป็นมุนาฟิกพี่น้องครับวะอิซากอมูอิลัศอลาห์Kamu kusala. Apabila dia semaya, lamat kan? Lamat. Macam mana lamat? Lamat. Kamu kusala. Kau cakap lamat macam len-len. Yura'u nannas. Tam le cho sang phap wa lamat. Wa la yazkurun Allah illa qalila. Lek cha mai ramlek teng Allah Subhanahu wa ta'ala. Wen ten noy nit mak. Khai krap? Munafik. Lamat mai krap? Lamat. Pinong krap. Mai mi kho di dai dai leui.ยิ่งกว่านั้นในวันอาคิเราะห์สำหรับคนที่ไม่ละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมพร้อมขุมนรกสกัดเฉพาะเลยในเมื่อคนที่ถือศีลอดอัลลอฮฺตะอาลาเตรียมพร้อมสวรรค์รอยยานให้กับเขาแล้วนับประสาอะไรคนที่ไม่ละหมาดอัลลอฮฺตะอาลาจะเตรียมนรกเฉพาะของเขาไม่ได้พี่น้องครับมีการพูดคุยระหว่างมาลาอิกะฮ์ผู้ที่ได้รับมอบให้ดูแลนรกสกัดและบรรดาผู้ที่จะเข้านรกสกัดก็เดินมาทันใดนั้น
มลาอิกะฮ์ก็ถามด้วยกับองค์การอัลเลาะห์ตะอาลาที่ได้ทําความเข้าใจกับเรามาซะลักกุมฟีซักรกอลูลัมนะกุมินัลมุศอลลีนมลาอิกะฮ์จะถามว่าเหตุใดเล่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจึงจะต้องเข้ามาสู่นรกซักรนรกนี้พวกเขาเหล่านั้นตอบว่ากอลูลัมนะกุมินัลมุศอลลีนพวกเราพวกฉันพวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ดำเนินซึ่งการละหมาดในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาที่ผ่านมานะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุมาอ์ยังดีฮอรมาติอัลลอฮ์นอกเหนือจากนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศชัดเจนว่าการละหมาดจะเป็นการงานแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปิดสมุดบัญชีแล้วก็คิดบัญชีกับเราคิดว่าอุดมุดอฮ์ลากให้รัฐบาลประกาศว่าพรุ่งนี้ให้คนใดคนหนึ่งสามารถไปรอที่ธนาคารแล้วก็จะให้เงินเนี่ยกิตโตนิกาดกาโดตัดอิโดมาเลตุหรือยกตัวอย่างอื่นก็ได้เรารีบเร่งเพื่อให้ได้มาซึ่งประการสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นี่เป็นการประกาศจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1,400กว่าปีมาแล้วเป็นความเมตตาของศาสนาอิสลามที่ได้บอกล่วงหน้าให้กับเราได้เตรียมพร้อมอัลลอฮุมายูฮัสบุบิฮิลอับดุยามัลกิยามะอัศศอลาไม่ใช่ความรวยไม่ใช่ทรัพย์สินที่เรากำลังหาณเวลานี้ไม่ใช่พี่น้องครับแต่มันเป็นการละหมาดหนึ่งเดียวที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะเปิดสมุดบัญชีแล้วก็ทบทวนเราการละสมัยกิตะลปะอามะลาลันอินชาอัลลอฮ์ละปะฟะอินศอลาฮัตศอลาฮาอามะลูซาอิรุอามะลูวะอินฟะซะดะฟะซะดะซาอิรุอามะลูการละสมัยกิตตะไม่ผ่านพี่น้องครับการงานอื่นก็ยากด้วยที่จะผ่านจำให้ขึ้นใจท่องจำให้ขึ้นใจว่าการละหมาดเป็นการงานแรกที่อัลลอฮฺตะอาลาจะเปิดบัญชีแล้วก็คิดบัญชีกับเราซึ่งจะมาจึงจะขอรมาที่อัลลอฮฺอย่าได้ทำอย่าให้ละหมาดเป็นเพียงแค่อย่าทำการละหมาดเป็นเพียงแค่เขาเรียกว่าเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่เราจะหาสิ่งที่หายอย่าทำการละหมาดเป็นเพียงแค่เครื่องมือหาของหายSebagai dekat desa maya kita hanya jumpa segala benda yang bagai hilang desa maya ini. Kita kepada Allah Akbar. Baca versi dengan tu imam. Nai kena ti fang tu imam. An ayat nan sing ti hai kelap ma. Cuk-cuk ni kan lama. Anak koci hilang duduk mana jumpa ke semaya tu. Baju kita hilang. Cuk-cuk ni kan lama. Dan pindah kerap. Dan nan ya hai kan lama. Pen kering mu. Pua kon ha sing ti hai. Tapi rau cung tam.การละหมาดนั้นเป็นพาหนะเพื่อสู่ความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมว่าอิริยาบถที่มีความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดคือการสุญูดอักรบุมายะกูนุลอับดุมินร็อบบิฮิวะฮุวะซาจิดุนฟะอักซิรุอัดดุอาอัลลอฮุมะจะอัลนามิมัยยัสตะมิอูนัลกอลฟะยัตตะบิอูนอะซนะบารอกัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานวะนะฟะอ์นีวะอียะกุมบิมาฟีฮิมินัลฮัดดิวัลบะยานอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาติมินกุลลิซัมบฟัสตัฆฟิรุฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอินัลฮัมดุลิลลาฮินะฮ์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะตูบอิลัยฮ์ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنياوعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في تركيا وسوريا يا الله اللهم انصر إخواننا المسلمين
اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في تركيا وسوريا يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم وما تصنعون.